สุดท้ายกับรายการชีวิตพิชิตดวงแล้วนะคะสำหรับช่วงนี้เวลาเหลือน้อยมากนะคะต้องขออนุญาตคุณผู้ชมนะคะไปที่อีเมลก่อนนะคะเกิดวันอังคารที่12กรกฎาคมปี26นะคะเวลาประมาณเที่ยงนะคะมี2คำถามค่ะอาจารย์คำถามแรกความรักคู่ครองจะมีไหมคะความรักคู่ครองจะมีไหมดวงนี้มีคู่ยากครับแต่ว่าเริ่มมีแสงขึ้นขอบฟ้าแล้วตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปครับค่ะเดี๋ยวจะเจอภายในปีนี้ครับนะคะแล้วข้อที่สองนะคะการงานมีแนวโน้มจะเปลี่ยนที่ทำงานในระยะยาวหรือไม่คะดวงนี้เป็นคนที่อยู่ที่ไหนนะฮะต้องเรียกว่ามีรากแก้วขึ้นเลยค่ะย้ายยากฮะค่ะย้ายยากเพราะฉะนั้นดวงนี้จะอยู่ที่ไหนมักจะอยู่ได้นานแต่ว่าเป็นดวงในช่วงเวลาที่กำลังจะมีโอกาสปรับเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นนะแล้วมีการปรับย้ายตำแหน่งบางอย่างแต่ว่าปีหน้าจะมีโชคในเรื่องงานมากทีเดียวก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีทั้ง2เรื่องนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านอื่นนะคะก็สามารถส่งคำถามแบบนี้ผ่านเข้ามาทางอีเมลได้นะคะที่ขึ้นทางหน้าจอ miracle_ch@hotmail.com นะคะหรือว่าเขียนจดหมายนะคะ 27/1 นะคะที่อยู่ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก็ประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งนึงต้องบอกว่าที่นั่งเราเต็มเร็วมากนะคะยังไม่เต็มนะคะแต่ว่าไปเร็วมากมีคนโทรเข้ามาจองเยอะมากนะคะสำหรับงานกิจกรรมนะคะที่อาจารย์วิเชียรจะจัดขึ้นคลาสแรกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคลาสพิเศษเพราะว่าเราไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะอาจารย์จะมาอบรมนะคะมาให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องโหราศาสตร์กับชีวิตนะคะซึ่งมีความสำคัญในชีวิตของเราแน่นอนใครที่ไม่ได้เรียนทางโหราศาสตร์ก็ต้องบอกว่ามาฟังไว้เป็นความรู้ติดตัวแต่ถ้าใครกำลังศึกษาและมีความสนใจเรื่องของโหราศาสตร์ยิ่งมาฟังยิ่งดีไปกันใหญ่เลยนะคะวันอาทิตย์ที่4กันยายนนะคะเวลา9โมงนะคะที่โรงหนังกัตนามูฟวี่มอลล์กัตนารัชดาอยู่ตรงแยกเหม่งจ่ายนะคะสำหรับรายละเอียดต่างๆเนี่ยสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมและลงทะเบียนสำรองที่นั่งด้วยนะคะ0851293697นะคะจดไว้เลยและ0831997972นะคะเช็คเวลาว่าเราว่างแน่นอนนะคะเพื่อที่จะจองที่นั่งแล้วไม่เสียสิทธิ์นะคะจำนวนจำกัดแล้ววันนั้น10ท่านก็จะได้ดูดวงกันฟรีๆภายในงานไปด้วยนะคะก็รีบลงทะเบียนกันนะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่วันอังคารหน้านะคะติดตามชมย้อนหลังได้นะคะ YouTube ทาง Miracle Channel TV Thailand นะคะ 18:00 น. ถึง 13:30 น. เวลาเดิมวันนี้แพรอาจารย์วิเชียรและทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ